คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอย่าถูกลวงให้หลงผิดผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณมอนิก้าเอแอนเดอร์มานจากนิวยอร์กและสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรม1ซามูเอลบทที่16ข้อ1ถึงข้อ13พระธรรม1ซามูเอลบทที่16ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าเจ้าจะคร่ำครวญเรื่องที่เราถอดซาอูลออกจากตำแหน่งกษัตริย์อิสราเอลไปอีกนานเท่าใดบัดนี้จงเติมน้ำมันให้เต็มเขาสัตว์และออกเดินทางเราจะส่งเจ้าไปพบเจสซีแห่งเบธเลเฮมเราได้เลือกบุตรชายคนหนึ่งของเขาให้เป็นกษัตริย์แต่ซามูเอลกราบทูลว่าข้าพระองค์จะไปได้อย่างไรซาอูลจะรู้ข่าวและฆ่าพระองค์เสียองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงเอาวัวตัวเมียไปด้วยตัวหนึ่งและพูดว่าข้าพเจ้ามาเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงเชิญเจสซีไปร่วมการถวายเครื่องบูชาแล้วเราจะบอกให้เจ้ารู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเจ้าจงเจิมตั้งคนที่เราบอกไว้สำหรับเราซามูเอลก็ปฏิบัติตามพระดำรัสสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเขามาถึงเบธเลเฮมบรรดาผู้อาวุโสของเมืองนั้นหวาดกลัวจนตัวสั่นและถามเขาว่าท่านมาอย่างสันติหรือซามูเอลตอบว่าถูกต้องแล้วเรามาอย่างสันติมาเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงชำระตัวแล้วมาร่วมถวายเครื่องบูชาด้วยกันเถิดแล้วเขาประกอบพิธีชำระให้แก่เจสซีกับบุตรชายทั้งหลายของเขาและเชิญคนเหล่านั้นมาร่วมในการถวายเครื่องบูชาด้วยเมื่อพวกเขามาถึงซามูเอลมองดูเอลีอับและคิดในใจว่าชายที่ยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนนี้แน่ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซามูเอลว่าอย่าตัดสินจากรูปร่างหน้าตาหรือส่วนสูงเพราะเราไม่ได้เลือกคนนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มองอย่างที่มนุษย์มองมนุษย์มองรูปลักษณ์ภายนอกแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามองดูจิตใจจากนั้นเจสซีจึงสั่งให้อาบีนาดับมาอยู่ต่อหน้าซามูเอลแต่ซามูเอลกล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลือกคนนี้เจ็ดซีจึงเรียกชัมมาแต่ซามูเอลกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้เลือกคนนี้เจ็ดซีให้บุตรชายทั้งเจ็ดคนมาอยู่ต่อหน้าซามูเอลแต่ซามูเอลกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลือกคนเหล่านี้ดังนั้นซามูเอลถามเจ็ดซีว่าท่านมีลูกชายเท่านี้หรือเจ็ดซีตอบว่ายังมีลูกคนสุดท้องอีกคนหนึ่งแต่เขาเลี้ยงแกะอยู่ซามูเอลกล่าวว่าจงไปตามเขามาเราจะไม่นั่งลงจนกว่าเขาจะมาดังนั้นเจ็ดซีจึงให้คนไปตามเขามาเขาเป็นเด็กหนุ่มผิวพรรณดีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคนนี้แหละจงลุกขึ้นและเจิมตั้งเขาเถิดซามูเอลจึงหยิบเขาสัตว์บรรจุน้ำมันเจิมดาวิดต่อหน้าพี่ๆและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จลงมาสวมทับดาวิดด้วยฤทธานุภาพตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วซามูเอลก็กลับไปที่รามาต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอย่าถูกลวงให้หลงผิดซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ดิฉันวางส้มเปลือกบางมีจุดสีน้ำตาลลงและก็หันไปเลือกหยิบส้มเปลือกหนาสีสวยที่ไม่มีรอยตำหนิขึ้นมาแทนลูกค้าที่มาซื้อส้มด้วยกันก็แนะนำว่านี่คุณส้มเปลือกบางนะจะหวานและมีน้ำมากกว่าส้มนาเวลที่เปลือกหนานะดิฉันทำตามที่เพื่อนลูกค้าแนะนำและก็ซื้อมาอย่างละลูกพอกลับมาถึงบ้านและก็ลองแกะชิมดูถึงได้รู้ว่าส้มลูกที่ดิฉันเห็นเป็นจุดๆดูน่าเกลียดนั้นรสหวานกว่าอีกลูกหนึ่งจริงๆด้วยบ่อยครั้งแค่ไหนนะที่ดิฉันหลงดูที่รูปร่างภายนอกไม่เพียงแต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นแต่ที่อื่นๆก็เช่นกันบ่อยแค่ไหนที่ดิฉันแค่เห็นก็ด่วนตัดสินใจแล้วว่าของบางสิ่งหรือใครบางคนไร้ค่าหรือไร้ความสำคัญหรือไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าสำหรับดิฉันมากนักในพระกิตติคุณยอนพระเยซูตรัสว่าอย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิดตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอนบทที่7ข้อ24วันนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายใหม่ในทางปฏิบัติสำหรับดิฉันมากขึ้นเดี๋ยวนี้ดิฉันแน่ใจแล้วว่าเราไม่สามารถวัดคุณค่าของใครหรือของสิ่งใดเพียงผิวเผินเท่านั้นอันที่จริงแล้วสิ่งที่อยู่ภายในนั้นสำคัญมากกว่าคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระบิดาพระเจ้าที่รักโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายมิให้มองทุกสิ่ง
ที่พระองค์ทรงสร้างแต่เพียงภายนอกเท่านั้นแต่ขอให้มองด้วยพระเนตรของพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อชาวสวนส้มข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าทุกคนล้วนสวยงามตามที่พระเจ้าทรงสร้างผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอย่าถูกลวงให้หลงผิดคุณผู้ฟังครับมีบ่อยครั้งมากนะครับในชีวิตของเราที่เราต้องพบกับความเจ็บปวดหรือความผิดหวังเพราะการที่เราได้เลือกบางสิ่งบางอย่างหรือเลือกคนบางคนจากการดูเพียงผิวเผินดูจากรูปกายภายนอกหรือดูแต่ภายนอกดูแต่เปลือกอย่างเช่นตัวอย่างที่ผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้ท่านเลือกส้มจากผิวที่สวยงามแต่ปรากฏว่ามีคนแนะนำว่าส้มที่เปลือกไม่สวยเป็นจุดๆและก็เปลือกบางนั้นจะให้รสหวานกว่าซึ่งก็จริงนะครับคุณผู้ฟังหลายครั้งเราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมากเพราะการที่เราตัดสินใจเลือกผิดแต่ขอบคุณพระเจ้าขอให้พระคำของพระเจ้าจากพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่24ที่บอกว่าอย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิดขอให้พระคำของพระเจ้าตอนนี้ช่วยทำให้เราทั้งหลายมีสติปัญญาและใช้สายตาของพระเจ้าในการพิจารณาในการที่จะเลือกทางเดินของชีวิตเพื่อที่เราจะไม่ต้องพบกับความผิดหวังนะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับยงเปิดใจของท่านใส่แก่พระเจ้า